สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสมโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage น,นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่ง แล้วก็เชื่อมาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงทั้นล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงกนะ์นีฮะโอเคอเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกนะครับก็โยงกันมาที่ประเด็นเกี่ยวกับวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับเนื่องจากว่าทางนักเตะเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดแล้วก็เป็นการไปเปเลยเรื่องของการย้ายทีมนะครับโอซิมเฮนเนี่ย ตกเป็นเป้าหมายของแมนยูแล้วก็อีกหลายทีมในยุโรปนะครับยังหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเบอ้์ต้นที่เอเดรีันทางต้องการในช่วงซัมเมอร์อีกด้วยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยออกมาไปเปลยนะครับว่าก็ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายออกจากนาบลีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้เขาต้องการโฟกัสไปที่นาบลีก่อนนะครับแล้วก็คําตอบสุดท้ายก็คือยังแฮปปี้ดีแต่กระแสที่เจ้าตัวเนี่ยมีหลายทีมให้ความสนใจเนี่ยก็ ทำให้เขาเนี่ยมีแรงจูงใจนะมีความสนใจเล็กๆน้อยๆกันไปนะครับทําให้ทางฝั่ง แมนยู you, เราแฟนผีเราเนี่ยก็ได้ลุ้นไปตามๆกันนะครับโอซิเมนเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมมากครับกดไปแล้ว19บประตูแล้วก็4แอซิตจากการลงเล่น23เกมในช่วงซีซั่นนี้นะครับก็นี่คือเรื่องแรกส่วนนี้ก็ะแสนหนึ่งนะครับมีรายงานกระดอกมานะครับจากนักข่าวของฝั่งอิงตาลีอย่างปาโปบาเก็เกียนะครับเป็นนักข่าวคนดังจากฝั่งอิงตาลีเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลกันดอกมาครับว่าขนาดเนี้ยถ้าเกิดโอซิเมนสนใจที่จะย้ายออกจากทีมเนี่ย 2ทีมที่ เป็นเป้าหมายหรือว่าปลายทางที่มันมีโอกาสไปไปได้เนี่ยก็คือเบเชแล้วก็แมนเชสเตอร์เดปนะครับเป็นสสมโมสรที่สนใจนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาพูดถึงเรื่องของการย้ายทีมของโอซิมเฮนในช่วงเดือนเนี้ยมันยังอีกยาวไกลนะครับเพราะว่าเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยจนกว่าจะเปิดเนี่ยก็ใช้เวลาอีกหลายเดือนพอสมควรนะครับแต่ก็คงจะได้รับคําตอบเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับโดยที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ได้นะครับ ส่วนเรื่องของมิเงินค่าตัวของทางนักเตะเนี่ยคากันว่าน่าจะอยู่ประมาณ120ล้านยูโรครับแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับถ้าเกิดนักเตะทําได้ดีแล้วก็นักเตะเลือกที่จะย้ายออกจากทีมเลยทันทีในช่วงซัมเมอร์นะครับก็อาจจะมีการโกงราคา ตามผลงานกันไปนะครับนี่คือรายงานตามกระแสข่าวของนักข่าวจากฝั่งอิตาลีนะครับที่มีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับเพราะนันแมนยูเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งแล้วกันในการมีโอกาสลุ้นคว้าตัววิคเตอรซิมเนนะครับในช่วงซัมเมอร์ส่วนข้อมูลจากเทลกาฟเนี่ยนะครับก็เป็นสื่อดังของอังกฤษเนี่ยมีการอ้างเพิ่มเติมนะครับว่าแมนยูเนี่ยติดตามผลงานวิคเตอร์อซิมเพนมาโดยตลอดนะครับแบบต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะในช่วงซีซั่นนี้ครับพวกเขาเนี่ยติดตามผลงานนักเตะรายนี้หนักมากๆนะ ับก่อนที่จะมีการตัดสินใจ ซื้อนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับก็เป็นการยืนยันจากหลายๆยกระแสทั้งฝั่งอิตาลีทั้งฝั่งของตัวนักเตะที่ได้มีการไปเลยรวมไปถึงทางฝั่งสื่อดังของอังกฤษก็มีการคอนเฟิร์มว่าแมนยูสนใจจริงนะติดตามผลงานนักเตะรายนี้จริง,รงนะครับแต่จะซื้อได้หรือไม่ได้ก็รอติดตามกันอีกรอบหนึ่งในช่วงซัมเมอร์แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดได้ตัววิกเตอร์โอซิเมนเข้ามาเนี่ยนะฮะมาบวกพลังกับแรดฟอร์ดเนี่ยมันก็น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่เรื่องของเบ็ดเงินเน กันครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยากแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าโอซิเพนเนี่ย จะอยากย้ายมาแมนยูหรือเปล่านะครับรอติดตามกันนะฮะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เ o v e r เล็กๆน้อยๆนะครับเอามาปิดท้ายกันเนี่ยนะฮะก็มีข้อมูลออกมาจาก ESPN นะครับซึ่งโยงไปที่กลุ่มทุนจากกาตานะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปที่กลุ่มทุนของเซอร์จิมบร์คิปด้วยก็ได้นะครับ ESPN มีการระบ,บุกันออกมาครับว่าถ้าเกิดมีการเทคโอเวอร์กันเสร็จสิ้นเรียบร้อยมีการซื้อขาดประสบความสำเร็จซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็อาจจะมีการคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการ ทุ่มงบมหาศาลกับ เจ้าของทีมคนใหม่ที่จะซื้อนักเตะเข้ามาให้ทางเอเรกินฮาร์คหรือว่าให้กับแมนยูตั้งแต่ตลาดรอบแรกของพวกเขานะครับโอเคมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนั้นก็ได้ในการซื้อครั้งใหญ่ในการทุ่มงบมหาศาลซื้อนักเตะเข้ามาให้กับเอเรกินฮาร์คแต่ก็อยากคาดหวังเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเจ้าของทีมคนใหม่เขาก็ต้องดูเรื่องของกฎอะไร,รต่างๆให้มันชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็ที่ชัดเจนก็คือต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของกฎทางด้านการเงินด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วง ซัมเมอร์แรกหรือว่าตลาดรอบแรกของกลุ่มทุนคนใหม่เจ้าของทีมคนใหม่เนี่ยอาจจะซื้อเรื่องของนักเตะเนี่ยไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องโดนจับตาม,มองเป็นพิเศษอยู่แล้วในการใช้เงินนะครับอาจจะเป็นการใช้เงินแบบระมัดระวังนะครับซึ่งตามกระแสข่าวที่รายงานกันออกมาเนี่ยเขาก็อธิบายชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่แบบว่า ไม่กล้าทุ่มนะครับหรือว่าทุ่มไม่ได้นะตั้งแต่ตลาดรอบแรกทุ่มได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เงินแบบระวัดระวังเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎการเงินเข้ามาเล่นงานอยู่นะครับก็จ้องมองอยู่แหละหลายๆทีมก็เป็นแบบนี้ทุกทีนั่นแหละนะครับนะก็นี่คือความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับกระแสข่าวการเทคโอเวอร์หรือว่าการใช้เงินถ้าเกิดมีการเทคโอเวอร์กันสําเร็จนะครับส่วนกลุ่มทุนจากฝั่งกาตาเนี่ยนะครับตามรายงานออกมาจากเทเลกราฟเนี่ย ทังฝั่งกาตาเขาค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันขาวสะอาดมากนะครับอย่างเช่นมันมีความกังวลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินนะครับที่มันอาจจะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนของเบเชหรือเปล่านะครับแฟนบอลตัวยงของฝั่งอังกฤษเนี่ยก็มีการถแถลงการเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันเขาสงสัยว่า เฮ้ยมันชัดเจนไหมนะครับมันจะผิดกฎนู่นนี่นั่นไหมนะครับซึ่งทางฝั่งกาตาเขาก็มั่นใจนะครับว่ามันไม่ผิดกฎนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันผิดกฎจริงๆเนี่ยเขาก็คงไม่กล้ายื่นซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับคือทางฝั่งกาตาเขาค่อนข้างมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่ากระเป๋าเงินคนละกระเป๋านะครับ QIA QSI อย่างเงี้ยน,นะฮะมันจะไม่ทับซ้อนกันอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ ทับลายหรือว่าทับเส้นกันนะครับมันแยกกันอย่างชัดเจนแล้วกันเข้าใจแบบนี้นะครับนี่คือรายงานจากเทลาาระกะส่วนเรื่องของตกลแกลเซอร์นะครับเป็นข้อสงสัยของแกลด์เนวิลอีกแล้วนะครับซึ่งล่าสุดทางเนวิลเนี่ยก็แสดงความแปลกใจนะครับว่า ดยูดีๆเนี่ยทำไมสโมสรเนี่ยมีการขึ้นค่าตั๋วปีสำหรับฤดูกาลหน้าทั้งๆท,ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการขายสโมสรน,นะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันทั้งั้งที่คุณจะไปแล้วเนี่ยทำไมคุณถึงต้องมามีการขึ้นราคาค่าตั๋วละขึ้นไป5%เอร์เซนี่ยนะฮะทั้งทงที่ไม่เคยขึ้นมาก่อน ซึ่งไม่กี่วันก่อนเนี่ยเดวี่วเขาก็เคยตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับตักคนเกลเซอร์อาจจะไม่ได้อยากขายสโมอสอนแบบถาวรก็ได้ใจจริงเนี่ยเขาอาจจะอยากขายหุ้นบางส่วนเท่านั้นครับ เพื่อแลกกับเงินทุนเอามาบุนเวียนให้เขาเนี่ยได้บริหารทีมกันต่อไปนะฮะเนีย่ยมันก็เลยแบบเหมือนกับเป็นการจับโป๊ะอะไรบางอย่างหรือเปล่าเป็นการแบบทําตัวแบบมีพิรุษนะครับหรือว่ามันสร้างความแปลกใจนะครับคนจะไปแต่มาขึ้นค่าตัวปีนู่นนี่นั่นเอออันนี้ก็คือมุมมองทางเนวิลนะที่เขามีการมองกันออกมานะครับแฟนผีบางส่วนก็เห็นด้วยนะใน เรื่องของข้อสังเกตเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของตะกอนเกลเซอร์ตามข้อมูลจากเทเลกราฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยด้านในเนี่ยนะฮะหรือว่าผู้ถือครองหุ้นเนี่ยก็คือตะกอนเกลเซอร์ทั้งหมดนะครับมีกี่คนก็ว่ากันไปนะคือตอนนี้มันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับยังตกลงกันไม่ได้นะครับตามข้อมูลที่ออกมาก็คือบางส่วนก็มองว่าขายหุ้นบางส่วนของทีมแล้วก็บางส่วนก็มองว่าขายไปให้หมดซะเถอะนะครับหรือว่าขายสโมสรแบบถาวรไปเลย มันถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยสโมรสรอนไปแล้วนะครับหรือว่าขายสโมรสรอนให้กับกลุ่มทุนรายใหม่ดูแลได้แล้วนะครับทีเนี้ยกระแสเรื่องนี้แฟนบอลเนี bon ่ยก็แน่นอนครับว่าไม่อยากให้มันมีการขายหุ้นบางส่วนแล้วก็เกลเซอร์บริหารทีมต่อไปแฟนบอลส่วนใหญ่ก็อยากให้แบบตุกคนเกลเซอร์เนี่ยคุยกันให้แบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยได้บทสรุปอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ขายไปเลยแบบถาวรน,นะครับขายให้มันหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีหุ้นบางส่วนให้กับเกลเซอร์ไว้ครอบครอง อยากได้เจ้าของทีมคนใหม่ พูดแบบตามตรงนะฮะสุปกันแบบง่ายนะฮะแต่ตอนนี้ภายในเขาก็กําลังขัดแย้งกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดีนะครับแล้วก็ทีนี้ครับมันมีเีกะแสหนึ่งนะครับก็มีราย,ยงานออกมาครับว่าราคาหุ้นของทางสมอสรอนเนี่ยร่วงลงกว่า9%เครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่ามกลางความวิตกกังวลว่าตัวนเกลเซอร์เนี่ยจะไม่ขายสมอสรอนนั่นเองน,นะครับก็เป็นประเด็นที่เอามาฝากกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการเทโอเวอร์สมอรน,นะครับก็ยังติดตามกันได้แบบรายวันเลยทีเดียวนะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับบอิเวครั มีรายงานหรือว่าบทวิเคราะห์ออกมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับมีการระบุก,กันออกมาว่าดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยไม่น่าจะ คิดที่จะเซ็นสัญญาแบบถาวรกับ b o เ c คอร์นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงมาเซลซาบิเซอร์ด้วยนะครับเหตุผล <Hey, S 1> สำคัญก็คือเหมือนกับทางเอริกันฮาร์กเนี่ยมีศูนย์หน้าตัวท็อปในใจยอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือในรายของพวก Peter Osimhen h a r r ลี่เคนนะครับดูซายวาลาวิดอยู่ในลิสต์รายชื่อที่เขาต้องการอยู่แล้วส่วน b o เ c คอร์เนี่ยดูเหมือนว่า Ten h a กยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของการเซ็นถาวรน,นะครับก็เป็นการดึงตัวมาใช้งานแบบชั่วคราวไปเฉยนะครับก็เป็นบทวิเคราะห์แล้วก็เป็นการให้ข้อมูลกับ ออกมานะฮะอนา,าคตของมาไปคอร์สเนี่ยก็มีทั้ง แฟนผีที่เชียร์ให้เซนแบบถาวรแหละนะครับแล้วก็มีแฟนผีบางกลุ่มที่อาจจะมองว่าเฮ้ยเราคอยไปหาศูนย์หน้าแบบตัวท็อปไปเลยทีเดียวดีกว่าไหมนะครับอะไรประมาณนั้น,นครก็เป็นกระแสะข่าวที่เล่นกันออกมาแต่ที่มันชัดเจนเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยต้องการศูนย์หน้ารายใหม่อยู่แล้วนะครับที่สามารถกดสกอร์ได้แบบมากมายในแต่ละซีซั่นนะครับ okay, โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโม,มสรแมนเชสเตอร์เตวิดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ บคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ